สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารนายร้อยโทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารหรือสมเด็จพระบรมราชปิตุราธิบดีเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภพแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีพระองค์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของประเทศไทยแต่หลังจากดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารได้เพียง8ปีก็เสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมายุ 15 พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารพระราชสมภพแต่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน7แรม12ข้ามปีขานสัมฤทธิศกจ.ศ.1240ตรงกับวันที่27มิถุนายนพ.ศ.2421เดิมทีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบอกพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ว่ามหาอุณหิตแต่ด้วยทรงเห็นว่าเมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วอาจจะอ่านได้ว่าอุณหิตหรืออันหิตก็ได้จึงมีพระราชหัตถ์ถึงพระยาอัสดางเปลี่ยนพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่เสียใหม่ว่ามหาวชิรุณหิตซึ่งแปลว่ามงกุฎเพชรใหญ่พระองค์มีอนุชาและคณิษฐาร่วมพระมารดาได้แก่สมเด็จเจ้าฟ้าอิสริยาลงกรณ์สมเด็จเจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนศรีธรรมราชธรรมรงฤทธิ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรสมเด็จเจ้าฟ้าศิลาภรณ์โสภณและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ต่อมาคือสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกภายหลังการเสด็จที่วงคตของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเมื่อพ.ศ. 2428ก็ไม่มีการสถาปนาผู้ใดขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลอีกโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลไม่เหมาะสมกับกาลสมัยและอาจทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจสับสนและมีพระราชดำริว่าพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งเรียกว่าสมเด็จหน่อพระพุทธเจ้าที่ได้ตั้งขึ้นไว้ตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระรามาธิบดีที่1เป็นตำแหน่งที่สอดคล้องตามแบบอย่างการสืบสันตติวงศ์ของพระมหากษัตริย์ในนานาอารยประเทศที่มีราชประเพณีแต่งตั้งพระราชโอรสพระองค์ใหญ่เป็นมกุฎราชกุมารดำรงตำแหน่งรัชทายาทด้วยเหตุนี้พระองค์จึงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งพระราชพิธีมหาพิชัยมงคลลงสงสนานเฉลิมพระบรมาภิไธยสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่14มกราคมพ.ศ.2429นับเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารเป็นตำแหน่งรัชทายาทแทนตำแหน่งพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในการนี้สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรได้ส่งโทรเลขอำนวยพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารด้วยเมื่อพระองค์ทรงพระชันษาครบ 13 พรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพิธีโศกการอย่างใหญ่โด
ดยโปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นอธิบดีดำเนินการสร้างเขาไก่ลาดบริเวณสนามหญ้าหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระราชพิธีโศกการจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง25มกราคมพ.ศ. 2433จากนั้นได้ทรงผนวดเป็นสามเณรเมื่อวันที่10กันยายนพ.ศ. 2434พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์เป็นพระอุปัชฌาย์ผนวดแล้วประทับณวัดบวรนิเวศราชวรวิหารจนถึงวันที่22มกราคมพ.ศ. 2434จึงลาผนวดหลังจากที่ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระองค์เสด็จออกรับแขกเมืองและรับฎีกาของราษฎรแทนพระองค์รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสด็จเป็นผู้แทนพระองค์ในงานต่างๆอยู่เสมอในส่วนของราชการทหารนั้นพระองค์ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการทั่วไปในกรมทหารแต่เนื่องจากทรงพระเยาว์จึงได้โปรดเกล้าให้มีตำแหน่งผู้ว่าการแทนผู้บังคับบัญชาทั่วไปในกรมทหารจนกว่าพระองค์จะว่าการได้ด้วยพระองค์เองเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้16พรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตรทหารโดยให้ดำรงพยศที่นายร้อยโทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตประชวรด้วยพระโรคไข้ลากสาดน้อยเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์เดือนยี่ขึ้นก้าวข้ามปีมะเมียจ.ศ.1256ตรงกับวันที่4มกราคมพ.ศ.2437ขณะมีพระชนมายุ16พรรษา191วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เชิญพระบรมศพลงสู่พระบรมโกศประดิษฐานพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและให้ราชการไว้ทุก1เดือนวันที่10มกราคมพ.ศ. 2444อัญเชิญพระปุพโพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นพระราชยานกงตั้งขบวนแห่ไปยังวัดมหาธาตุยุวราชลังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารประดิษฐานถ้ำพระบุพโพบนแว่นฟ้าในศาลาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าขาวสดับปกรณ์40พับพระสงฆ์มีพระพิมลธรรมเป็นประธานสดับปกรณ์แล้วอัญเชิญพระบุพโพไปยังพระเมรุข้างศาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปจุดเพลิงพระราชทานแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ถวายพระเพลิงพระบุพโพตามลำดับวันที่22มกราคมอัญเชิญพระบรมศพโดยพระมหาพิชัยราชรถไปยังพระเมรุมณฑปวัดบวรสถานสุทธาวาสถึงวันที่24มกราคมบ่าย3โมงเศษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จมาทอดผ้าสดับปกรณ์และพระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมาร